หลายท่านครับอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะแล้วก็อุณหภูมิตอนเช้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับเต่าของท่านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานของท่านนะครับที่เลี้ยงกันไว้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอยากรู้จริงๆนะครับว่าท่านมีวิธีรับมือกันยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมชนกระเด้นเนเจอร์นะครับผมอยู่กับ2ก้อนเงินก้อนทองนะครับก้อนเงินตัวเล็กนะครับก้อนทองตัวใหญ่นะวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมก็ไม่ยากนะก้อนเงินก้อนทองเนี่ยก้อนทองเนี่ยจะไม่มีลายนะส่วนก้อนเงินจะมีลายสีขาวๆนะครับปากๆที่หลังนะตรงด้านขวาของเขานะครับผมตอนนี้ก็แช่น้ำกันมาได้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับก็เริ่มจะอึออกมาแล้วครับสำหรับก้อนเงินนะครับผมช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นเนาะแต่ของผมได้ดีหน่อยนะครับอยู่ในตัวเมืองก็จะ20องศานะไม่ถึงกับหนาวแล้วก็ร้อนนะครับผมไม่ทราบว่าหลายท่านครับอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะแล้วก็อุณหภูมิตอนเช้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับเต่าของท่านเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานของท่านนะครับที่เลี้ยงกันไว้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอยากรู้จริงๆนะครับว่าท่านมีวิธีรับมือกันยังไงบ้างนะครับสำหรับอากาศเย็นๆแบบนี้นะส่วนก้อนเงินก้อนทองเนี่ยตอนนี้แช่น้ำเนี่ยเป็นน้ำอุ่นนะครับผมเราใช้น้ำอุ่นนะใช้น้ำเย็นเนี่ยไม่ใช่น้ำเย็นเลยน้ำอุณหภูมิห้องนะครับผสมปนเปกับน้ำร้อนนะจนได้น้ำอุ่นนะครับแต่ก็ต้องระวังนะว่าน้ำเนี่ยอุ่นจริงไหมนะต้องเอามือของเราหรือว่าถ้ามีประหลอดวัดก็ลองเอาไปวัดดูนะครับว่าน้ำเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะถ้าร้อนมากไปเนี่ยเดี๋ยวน้องจะสุกเอานะครับผมก็ตอนนี้แช่น้ำกันเนาะอันนี้ยังไม่เอาน้ำลาดหลังเขานะจะเห็นว่ามีฝุ่นนะครับตามตัวเขาเนี่ยฝุ่นเต็มเลยนะครับไม่ได้แช่น้ำมาวันหนึ่งแล้วนะเขาจะมีฝุ่นตามหลังเนี่ยฝุ่นนี้เกิดจากอาหารนะเศษอาหารบ้างนะครับเศษอึเขาบ้างที่แบบแห้งแล้วเขาก็ไปเหยียบแตกนะครับเขาตะกุยเล่นเนาะแล้วก็มันก็กลายเป็นฝุ่นนะปิวเกาะตามหลังเขานะก็เดี๋ยวผมเอาน้ำลาดหลังเขาหน่อยนะว่าหลังเขาเนี่ยแห้งมากเลยนะครับเพื่อจะได้สบายสบายตัวเนาะดูจากในกล้องเนี่ยเหมือนเขาตัวไม่ใหญ่นะก็เดี๋ยวก็จะวัดเขาเรียกอะไรนะวัดขนาดของเขาเนาะสิ้นเดือนนะครับผมเราจะวัดกันทุกเดือนนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยกี่นิ้วกันแล้วนะครับสองก้อนเงินก้อนทองเนี่ยเพราะว่าที่วัดล่าสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะก้อนทองเนี่ย7นิ้วส่วนก้อนเงินเนี่ย6นิ้วครึ่งนะ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก้อนเงินของเราเนี่ยทั้งอึทั้งฉี่เลยนะแหมดูอึนี่เรียงตัวแบบ4เม็ดนะครับเครียดมากแน่เลยเครียดมากเอาไป4เม็ดนะครับผมเคล็ดน้อยเอาไปเม็ดเดียวว ันนี้อากาศไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่เนาะวันที่อากาศหนาวๆเนี่ยครับ19องศาเนี่ย18 19เนาะโอ้เขานี่แบบนอนนิ่งมากเลยนะอยู่กับไฟที่เราเปิดให้เขากบตลอดเลยนะผมแบบสงสารเขาเนาะบางทีก็สงสารเขานะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แต่พาตากแดดนะแล้วก็กบไฟนะครับขยับเวลาเปิดไฟขึ้นไปถึง4ทุ่มอีกนะครับโอ้โหแบบเพราะว่าพอตกเย็นอากาศเย็นมากนะครับน้องเนี่ยมันนอนใต้หลอดไฟเลยนะเพราะว่าเขาหนาวเนาะพอแบบเต็มที่นะครับประมาณเกือบ3ทุ่มครึ่งเนาะเขาก็เริ่มกลับเข้าบ้านที่เราทำไว้ให้เขานะเขาไปหลบนอนก็เลยรู้ว่าอ๋อแบบอุณหภูมิพอได้แล้วเขาก็เลยเข้าไปนอนนะก็เลยขยายเวลาเปิดนะครับเป็น4ทุ่มเนาะทุกทีเนี่ย
สองทุ่มนะผมปิดไฟแล้วนะนี่ก็ทุ่มหนึ่งปิดไฟแล้วนี่เปิดถึงสี่ทุ่มเลยครับทำไมก้อนทองไปนอนดมอึก้อนเงินอย่างนั้นล่ะมันฟินหรือยังไงฮะมันหอมเหรอลูกมันหอมหรือยังไงขี้น้องน่ะดูตรงนู้นน้ำใสๆก็ไม่ไปกันนะชอบมากระจุกอยู่ตรงอึเนี่ยมันคืออะไรก้อนเงินของเรานะมีคนบอกว่ามันเป็นไฮบริดผมก็ไม่แน่ก็ไม่เข้าใจไฮบริดคืออะไรแล้วก็คุยกับเขาไปคุยกับเมาส์มาว่าไฮบริดเนี่ยอาจจะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเต่าซูเนี่ยไม่มีลายนะแต่ก้อนเงินมีลายเห็นไหมครับตามขอบกระดองเนี่ยจะเป็นขาวๆเนี่ยเห็นไหมมีลายนะครับเริ่มมีลายตอนโตขึ้นนะตอนเล็กๆไม่มีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเต่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยอาจจะเลี้ยงผสมยังไงรู้ไหมผสมกับคือแบบในคอกเดียวกันน่ะอาจจะมีพวกเต่าเลี้ยวผาดหรือว่าเต่าเสือดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเต่าดาวพม่าดาวอินเดียอะไรเงี้ยหรือเปล่าเขาก็ถามมาอย่างงี้เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเห็นพ่อแม่เขานะเขาบอกว่าอาจจะมีการแบบแอบผสมนะแบบว่าโดนพวกเต่าเลี้ยวผาดขึ้นทับอะไรเงี้ยครับแล้วเต่าเพศเมียเนี่ยเก็บน้ำเชื้อไว้ในตัวเนาะก็เลยพอมีเต่าซูตัวผู้ไปขึ้นทับอีกทีเนี่ยก็เลยผสมน้ำเชื้อกันแบบปนกันนะครับเลยเกิดเป็นลายนะครับยิ่งลายฝั่งขวาของก้อนเงินเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะเนี่ยสีขาวๆนะครับชัดมากเลยนะฝั่งข้างหลังนี่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเห็นแค่ด้านขวานะส่วนด้านซ้ายนี่เป็นจางๆครับเห็นไหมจะเห็นลายนะครับลายขาวๆนี่นะครับนี่เนาะลายเขานะก้อนทองไม่มีนะถ้าดูเนี่ยไม่มีก็ไม่มีเลยนะก้อนทองเนี่ยไม่มีเลยเป็นแบบปกตินะครับของเต่าซูเลยนะเป็นแบบลายปกติของเขานะคือแบบออกสีน้ำตาลตาลอมเหลืองนะครับเป็นแบบสีปกตินะก้อนทองนี่ชัดมากเลยนะครับลายขาวบนตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโตช้าด้วยนะครับสำหรับก้อนเงินนะเหมือนกับเขามียีนนะครับมียีนเต่าลายอยู่ในตัวนะก็เขาคนที่คุยกับผมเนี่ยเขาก็บอกว่าให้นะครับให้หาแบบว่าเต่าที่เป็นซูนะครับที่มีลายเหมือนกันมาทับกันนะเผื่อว่าวันหนึ่งนะครับจะได้พัฒนาสายพันธุ์เป็นซูมีลายนะ wow. ก็แบบปวดหัวมากเลยอย่างนี้จะไปหาที่ไหนเนาะเต่าซูที่มีลายเหมือนกับก้อนเงินเนี่ยแต่ถ้าอนาคตข้างหน้าเราหาได้เนาะก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าหาได้เนี่ยอาจจะมีการพัฒนาสายพันธุ์จนสุคาต้ามีลายบนลำตัวนะบนกระดองของเขาเนี่ยก็จะได้สายพันธุ์ที่แปลกใหม่นะเพราะปกติก็จะเห็นกันแค่สูสีเหลืองแล้วก็ออกเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองนะแล้วก็เผือกไปเลยนะครับอาหารไปแล้วครับโอ้โหสงสัยจะง่วงนอนนะก้อนทองของเราหาเชียวฟินหรือยังไงรู้ภาพสั้นๆนิดนึงนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับนอนชิลมากสบายตัวสบายตัวนะลูกหันหน้าหนีอึละก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมอยู่กันยาวๆแล้วครับสำหรับการแช่น้ำของเขาดูท่านอนของก้อนเงินนะแม่ดูการวักน้ำนะครับสำหรับก้อนทองอ
ก็คลิปนี้ก็จะขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามผมด้วยนะคลิปบางคลิปเนี่ยมีสาระไม่มีสาระนะครับปะปนกันไปเนาะถ้าเกิดยัดสาระเข้าไปในคลิปอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอานะครับผมเรามีสาระบ้างครับเรื่องกำเจนิดนึงก็มีนะว่าวนไปวนมาอยู่กับเขาเนี่ยนะครับสำหรับก้อนเงินก้อนทองเนาะกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะสำหรับผู้ที่กดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็ติดตามคลิปของเราทุกๆคลิปโดยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมแบบขอบคุณหลายๆนะครับผมไม่รู้จะตอบแทนพวกท่านยังไงนะครับแค่สิ่งเหล่านี้ที่พวกท่านทำให้กับผมก็เป็นกำลังใจมากมายแล้วนะครับตอนนี้แดดเริ่มหายไปแล้วนะไม่มีแดดแล้วนะครับแดดมีแค่แป๊บเดียวนะพอเริ่มจะสายหน่อยก็มีแดดแล้วนะครับไม่ใช่ถ้าเริ่มจะสายก็ไม่มีแดดแล้วนะแดดมาตอนเช้าแป๊บเดียวเองตอนนี้ก้อนทองของเรายังไม่มีอึนะด้านขวาที่อยู่หลังก้อนทองในของก้อนเงินนะครับไม่ใช่ของก้อนทองนะก็ต้องนั่งเฝ้ากันต่อไปนะครับว่าเขาจะอึตอนไหนนะครับควรให้เขาอึนะครับอย่าไปรีบร้อนนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยถึง15นาทีแล้ว20นาทีแล้วต้องรีบอย่าไปรีบนะครับบางทีเขาก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะในการที่จะขับถ่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รีบร้อนนะบางทีเรารีบนะครับก็แช่ได้ยาวๆอยู่นะเพราะว่าน้ำเป็นน้ำอุ่นนะครับถ้าเป็นน้ำอุณหภูมิห้องตอนนี้เย็นมากนะคงจะแช่นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดกันไปซะก่อนเนาะก็อย่าลืมสังเกตสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับมีน้ำมูกมีน้ำใสๆไหลออกจมูกหรือเปล่านะครับถ้ามีนะควรปกไฟกันโดยด่วนเลยนะครับหรือก็หาตากแดดให้เขาเนาะถ้าเขาไปตากแดดนะครับรับไอแดดบ้างนะอย่าปล่อยให้เขาอยู่แต่ในสถานที่เลี้ยงนะครับจนเป็นหวัดนะจะเสียน้องไปนะครับก็เนี่ยแมงวันค่อนข้างจะเยอะนะดูแล้งอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีแมงวันนะครับก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดในกรงเลี้ยงนะเพื่อนๆอย่าปล่อยให้มีการหมกมุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีหนอนแมลงวันครับมีศัตรูพวกแมลงต่างๆเข้าไปทำร้ายเขาได้นะครับผมช่วยกันดูเนาะเขานำเขามาเลี้ยงแล้วเราก็ต้องดูแลนะเขาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาอายุยืนนะครับเต่าเนี่ยจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะหากมีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะก็สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับสองก้อนเงินก้อนทองด้วยนะสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับสัตว์เลี้ยงคานของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมว่าจะเต่างูกิ้งก่าหรือว่าอะไรก็ตามที่ท่านเลี้ยงอยู่นะที่เป็นสัตว์เลี้ยงเย็นนะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าฤดูหนาวอย่างนี้นะครับอุณหภูมิต่ำๆแบบนี้นะสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะท่านมีวิธีรับมือกันยังไงนะลองคอมเมนต์กันไว้เผื่อมีเพื่อนๆที่เลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกับท่านนะมาอ่านคอมเมนต์เขาจะได้เอาไปปรับวิธีใช้กับสัตว์เลี้ยงของเขาได้นะครับผมสำหรับก้อนเงินก้อนทองเนี่ยใช้น้ำอุ่นแช่ทุกวันเปิดไฟเนี่ยให้เขาจนดึกเลยนะให้เขาเนี่ยอุณหภูมิไม่เย็นเกินไปนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย